อย่างที่บอกค่ะชื่อของอดีตพระยันตระนะคะเมื่อไหร่ที่พูดขึ้นมาคนก็จะต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ย้อนกลับไปในคดีที่เคยเกิดขึ้นเราใช้เวลาตรงนี้ย้อนคดีที่เกิดขึ้นในอดีตกันสักหน่อยท่านผู้ชมคะอดีตพระยันตระนี่นะนี่คือแฟ้มภาพคือขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่มีรูปโฉมสง่างามรูปหนึ่งเลยนะคะในอดีตแล้วก็การเทศเนี่ยเขาบอกว่าเทศได้จับใจ oh. เทศด้วยน้ำเสียงไพเราะนิ่มนวลไม่แปลกนะคะว่าในเวลานั้นมีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาให้ความเคารพนับถือเยอะมากนี่ภาพเก่าหลายสิบปีที่แล้วแล้วนะฮะใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าก่อนปี2537เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่เรื่องว่าไปเสพเมถุนไปล่วงละเมิดทางเพศจีกาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปี37นี่จนกระทั่งปี37อย่างที่บอกนะคะไปมีข่าวว่าไปเสพเมถุนกับนางจันทิมาจนมีลูกสาวออกมาคนหนึ่งชื่อน้องกระต่ายเวลานั้นเนี่ยมีการเรียกร้องให้อดีตพระยันตระพิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA แต่ปรากฏว่าพระยันตระไม่ยอมอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งหลังจากนั้นมหาเถรสมาคมก็มีคำสั่งให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยก็คืออาบัติปาราชิกเลยนะคะแต่ปรากฏว่าอดีตพระยันตระไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับคือไม่ยอมตรวจ DNA แต่ก็ไม่ยอมรับแต่เมื่อมหาเถรสมาคมมีคำสั่งออกมาแบบนี้ทำยังไงสละจีวร นะคะแต่ไปห่มเขียวเป็นการห่มผ้าสีเขียวไข่กาม้วนลูกบวบแล้วตลบไปทางขวาแทนคือคนละด้านกันกับพระภิกษุทั่วไปหลังจากนั้นจึงได้รับฉายาว่าจิ้งเขียวจากการห่มเขียวแบบนี้แล้วอีกฉายาที่ได้รับก็คือสมียันดะสมีก็คือผู้ที่ต้องอาบัติปาราชิกและไม่สามารถกลับไปบวชได้แล้วหลังจากนั้นถูกดำเนินคดีแต่งกายเรียนแบบพระคดีดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราชแล้วอดีตพระยันตระอมโรภิกขุหรือนายวินัยละอองสุวรรณก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปได้สถานะผู้ลี้ภัยที่อเมริกาไปเปิดสำนักสุญญตารามที่รัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเรื่องตรงนั้นก็เงียบหายไป20ปีนะคะจากปี37จนกระทั่งคดีหมดอายุความทางคดีอาญาเนี่ยหมดอายุความเมื่อปี57อดีตพระยันตระกลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้โอ้โหเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะเพราะว่ามาในรูปโฉมที่เปลี่ยนไปแล้วครั้งนี้ก็อ้วนท้วนขึ้นกว่าเดิมแต่งกายในลักษณะห่มผ้าสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็มีหนวดเคราที่ยาวเป็นสีขาวในครั้งนั้นอดีตพระยันตระบอกกับลูกศิษย์ว่าทุกคนไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่ปี57นะคะเวลาต่อมาปี58ก็มาปี59ก็มาจนกระทั่งครั้งนี้นี่แหละค่ะปี64ทุกครั้งที่กลับมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ตลอดนะคะ